ตำรวจไม่ทำงานเล็กทำแต่งานใหญ่นายสั่งประชาชนเดือดร้อนปัญหาประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการสอบสวนคดีอาญาของตำรวจมีทั้งเรื่องที่พนักงานสอบสวนไม่รับฟังคำร้องทุกข์แล้วเมื่อรับแล้วก็ไม่ดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายโดยไม่ชักช้าตามปวิอาญามาตรา130ที่กำหนดไว้ประชาชนจึงได้รับความเดือดร้อนจากการสอบสวนคดีอาญาอย่างแสนสาหัสก่อให้เกิดความเสื่อมการไม่เชื่อถือตำรวจอย่างล่าสุดตำรวจสน.พญาไทแฉแข็งคดีลูกจ้างฉกทรัพย์นายจ้างโดยเจ้าของร้านเสื้อผ้าและเด็กชื่อดังย่านประตูน้ำมาแจ้งความแล้วผ่านไปครึ่งปียังไม่มีการออกหมายจับจึงรู้สึกเหมือนคดีถูกแช่แข็งทั้งเซ็งทั้งเอือมระอาระบุตำรวจสน.พญาไททำอะไรอยู่โดยเมื่อวันที่4พฤศจิกายนนางสาวกฤติยาสงวนนามสกุลอายุ34ปีเจ้าของร้านควีนยูนิคอร์นซึ่งขายเสื้อผ้าเกี่ยวกับเสื้อผ้าเด็กชื่อดังย่านประตูน้ำไปติดต่อกับพันตำรวจตรีตรีเพชรสมน้อยสวส.สน.พญาไทเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าในคดีลูกจ้างสาวแอบขโมยทรัพย์สินในร้านไปก่อนจะแจ้งความเอาผิดลูกจ้างในข้อหาลักทรัพย์นายจ้างแต่เมื่อเวลาผ่านไป6เดือนกลับยังไม่มีการออกหมายจับอะไรเลยโดยนางสาวกฤติยาเล่าว่าตนกับสามีเปิดร้านขายเสื้อผ้าเด็กอยู่แถวประตูน้ำมานานหลายปีจากเมื่อปี2559หรือเมื่อ7ปีก่อนนางสาวพริงจูอายุ34ปีชาวขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สมัครงานมาเป็นลูกจ้างที่ร้านซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทำงานมาด้วยกันหลายปีทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติจนกระทั่งเมื่อวันที่22พฤษภาคมปี2566อยู่ดีๆนางสาวพรินจูไม่มาทำงานและหายตัวไปพยายามติดต่อจากหลายช่องทางแต่ก็ไม่เป็นผลด้วยความเอะใจจึงรีบไปเช็คเสื้อผ้าที่ร้านดูผลปรากฏว่าเสื้อผ้าเด็กที่เตรียมเอาไว้ให้กับลูกค้าถูกนางพรินจูขโมยไป 2,047 ตัวความเสียหายมูลค่าโดยรวมกว่า 200,000 บาทจึงนำหลักฐานมาแจ้งความดังกล่าวเสียแรงที่ไว้ใจอุตส่าห์ไว้ใจไม่คิดว่าจะทำแบบนี้อยากจะฝากตำรวจให้ช่วยตามตัวเพื่อเอาผิดโดยเร็วที่สุดเนื่องจากกลัวว่านางสาวพรินจูจะแอบไปทำงานหรือสมัครงานที่อื่นแล้วหาช่องทางลักทรัพย์นายจ้างจนเกิดความเสียหายแบบนี้อีกเมื่อวันนี้มาตรวจสอบความคืบหน้ากับพนักงานสอบสวนแต่ปรากฏว่ายังไม่มีความคืบหน้าอยู่ผ่านมาเกือบ6เดือนแล้วยังไม่มีการออกหมายจับไม่รู้ว่าตำรวจทำอะไรกันอยู่ถึงแช่เย็นคดีขนาดนี้อยากจะฝากถึงพันตำรวจเอกชยุติพงศักดิ์ผอ.กก.สอบสวนกลุ่มหน่วยงานสอบสวนบก.น.1 รรท.ผอ.กก.สน.พญาไทให้ช่วยสั่งการให้พนักงานสอบสวนติดตามคดีให้ด้วยเรื่องนี้ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะถูกลักทรัพย์ต้องมาเครียดกับการทำงานของตำรวจอีกบางครั้งความเครียดก็เกินลิมิตที่จะควบคุมได้อาจจะเป็นเรื่องบานปลายกลายเป็นการยิงกันแทงกันอาจจะกลายเป็นคดีทะเลาะวิวาทกันใหญ่โตบานปลายไปถึงคดีฆ่าตัวตายมีโทษติดคุกประหารชีวิตเพราะการที่เจ้าหน้าที่ไม่ใส่ใจปัญหาจากจุดเล็กๆที่เกิดขึ้นปล่อยให้เรื่องราวบานปลายใหญ่โตแล้วค่อยมาทำคดีทีหลังก็มีบ่อยครั้งอย่างเช่นข่าวฆ่ากันตายจากการทะเลาะวิวาทหลายครั้งในตามที่ชุมชนต่างๆมักมีการสังสรรค์ดื่มสุราเมาส่งเสียงดังโวยวายรบกวนผู้อื่นที่อยู่ในชุมชนนั้นๆแจ้งตำรวจก็ไม่ทำอะไรคนที่ไปแจ้งตำรวจบางครั้งก็ถูกกลุ่มขี้เมาขู่ทำร้ายขู่จะยิงเมื่อพึ่งตำรวจไม่ได้ก็ตามสมัครพรรคพวกญาติพี่น้องมาช่วยแก้ไขปัญหาช่วยมาเคลียร์สุดท้ายกลายเป็นการทะเลาะวิวาทฆ่ากันตายเป็นคดีใหญ่ไปเลยหลังจากการสอบสวนในคดีมักพบว่าผู้ก่อเหตุทั้งสองฝ่ายอาศัยอยู่ในที่เดียวกันรู้จักกันซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเมื่อดื่มสุราจะมีอาการเมาทะเลาะกับผู้อื่นเสมอเรื่องที่ผู้ก่อเหตุมักจะส่งเสียงดังและมีการขู่ว่าจะยิงปืนผู้อื่นจึงได้โทรไปหาพรรคพวกให้มาช่วยกันห้ามปรามแต่เมื่อมาถึงกลับมีการส่งเสียงกันอีกครั้งหนักกว่าทุกครั้งซะด้วยแล้วก็มีการใช้อาวุธที่แต่ละฝ่ายมีเข้ามาห้ามหั่นฆ่ากันสุดท้ายก็เดือดร้อนไปทั้งชุมชนต
้องช่วยกันพาตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายก็มีการเสียชีวิตกันในที่สุดตำรวจอยู่เฉยไม่ได้แล้วต้องมาทำหน้าที่ต้องมาควบคุมผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำก่อนจะนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจากเรื่องเล็กน้อยเมาส่งเสียงดังหากมีการแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดำเนินการตามบทกฎหมายทำคนผิดให้เข็ดหลาบชาวบ้านในชุมชนนั้นๆไม่ต้องมาแก้ไขปัญหากันเองสุดท้ายความสูญเสียจะไม่เกิดขึ้นไม่ต้องมีคนเจ็บมีคนตายมีคนเข้าคุกป้องกันงานอาชญากรรมอันเป็นหัวใจหลักของการทำหน้าที่ตำรวจที่นับวันจะห่างหายไปทุกทีสืบจากข่าวรายงาน